ไม่ค้านสายตาสมตำแหน่งมงใหญ่เปิดประวัติการชนนิการนางสาวไทยคนล่าสุดปี2566มีดีกรีไม่ธรรมดาผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการประกวดนางสาวไทยปี2566ซึ่งผู้ครองมงกุฎแห่งเกียรติยศนางสาวไทยปี2566เป็นนางสาวไทยคนที่54ได้แก่นางสาวชนนิกาสุพิทยาพรหรือการด้วยความสวยเก๋มีเสน่ห์เต็มเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจและชาวปัญญาทำให้สามารถเอาชนะใจกรรมการและคนไทยทั้งประเทศโดยการตอบคำถามในรอบ3คนสุดท้ายการชนนิการได้รับคำถามว่าอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาอย่างบารักโอบามานั้นเคยกล่าวไว้ว่าหากเราให้ผู้หญิงเป็นผู้บริหารประเทศมากกว่านี้สงครามอาจจะเกิดขึ้นน้อยลงในฐานะที่คุณเป็นผู้หญิงและพลเมืองโลกคนหนึ่งคุณเห็นด้วยกับคำกล่าวนี้หรือไม่เพราะเหตุใดโดยน้องการได้ตอบว่าการเห็นด้วยค่ะเพราะจากการที่การได้เป็นนายกสโมสรระหว่างที่เรียนม.เชียงใหม่การได้พิสูจน์แล้วว่าการที่ได้มีผู้หญิงขึ้นมาเป็นผู้นำมันไม่ได้ผิดแปลกอะไรเลยเราสามารถใช้ความอ่อนโยนและการสื่อสารของเราสามารถช่วยให้ทุกอย่างจบลงได้เพียงแค่เราต้อง put the right man on the right job ผู้หญิงก็สามารถทำได้เหมือนกันค่ะสำหรับประวัติน้องการนางสาวไทยปี2566มีชื่อจริงว่าชนนิการสุพิทยาพรอายุ24ปีน้ำหนัก50กิโลกรัมส่วนสูง170เซนติเมตรเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้กำลังศึกษาอยู่คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชั้นปีที่6สามารถพูดได้2ภาษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษความสามารถพิเศษภาษาอังกฤษภาษามือรำไทยฟ้อนขันโตกฟ้อนผางฟ้อนทีฟ้อนสาวใหม่ฟ้อนแง่นและเป็นผู้นำเชียร์แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้านโครงการเพื่อสังคมที่สนใจคือ Underprivileged to Appreciated ด้อยโอกาสสู่ได้โอกาสโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากการทำกิจกรรมร่วมกับน้องๆผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินและกำลังมีผลงานการแสดงละครอีกด้วยเรียกได้ว่าน้องการนั้นทั้งสวยและเก่งและมีความสามารถมากๆเลยล่ะค่ะ